ันนี้พอไหมครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นงาน Grand Opening The Mall Life Store Bangkok ครับผมก็เป็นการรีโนเวทใหม่นะครับผมรีโนเวทห้าง The Mall Life Store Bangkok ใหม่นะครับผมแต่ว่ารีโนเวทใหม่เนี่ยแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยก็คือยังคงทันอยู่เหมือนเดิมทางร้านอาหารร้านเสื้อผ้านะครับผมใครที่แวะผ่านไปผ่านมาแถว The Mall Bangkok ก็สามารถแวะมาได้ครับวันนี้ก็จะมีละออจันทร์พอดแอร์ด้วยเหมือนกันเนื้อเรื่องก็กำลังเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคืออย่างช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงในการวางกลมอยู่หรือคนก็อาจจะมีความเบื่อความไรบ้างอันนี้ก็สามารถเข้าใจได้แต่หลังจากนี้เนี่ยจะเข้ามาสู่ในช่วงการคลี่คลายปมต่างๆและร่วมเป็นการผจญภัยแล้วครับก็คือได้ก็จะความสนุกมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบหนังแนวผจญภัยแอคชั่นอะไรพวกนี้อยากให้ลองติดตามดูสนุกจริงครับใช่ต้องผ่านไปทำการแล้วอะไรนะครับคุณจะทำการไม่ไปทำการต้องผ่านคุณชายโมผ่านไปทำการแล้วอ๋อเขายังเป็นทางการอ่ะใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปเป็นคนไทยในป่านะครับผมอย่างวันนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะได้เห็นซีนก่อนที่จะไปเข้าป่าทุกคนก็จะได้เห็นตอนที่เห็นเรื่องราวต่างๆแหละก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันก็จะต่อกันเลยจากช่วงไขปริศนาช่วงนี้แล้วก็จะไปเข้าป่าเพื่อไปแก้ไขปริศนาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมีการบอกว่ามีการไขปริศนาด้วยใช่ครับผมก็ต้องมีการไขปริศนาค่อนข้างครับผมในเรื่องเพราะว่าอย่างเรื่องหลอดจันทร์เนี่ยเขาจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของพวกประสาทค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยจะต้องไปตามแก้ไขอะไรพวกนี้ตอนนี้ต้องจับแหวนนี้แล้วแฟนมีตรงนี้ครับผมก็รอจันฟันแอนด์ฟิวเรียสครับผมก็จะเป็นงานแฟนมีติ้งของนักแสดงรอจันเนี่ยแหละครับผมที่มีบทบาทในเรื่องน่าจะเกือบทั้งหมดครับผมก็ฝากคนรอติดตามด้วยกันได้ไหมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับก็ขอบคุณพี่ๆในกองน้องเป็นเพื่อนลูกหญิงทุกคนมากๆเลยครับที่ให้โหวตเพื่อนโหวตเพื่อเลือกผมเป็นแมวทำไมนะครับขอบคุณมากๆครับที่มันมาปีนี้เหมือนกับว่าเป็นปีที่เราได้ขึ้นมาทำหน้าที่จริงจังแล้วแบบได้มีโอกาสเล่นแบบจริงจังได้โชว์ฝีมือโชว์อะไรแบบจริงจังกันทีนึงครับโอ้ก็ทำเป็นแฟนผมก็แบบมีการเป็นนักเตะขอบคุณทุกคนเลยผมเอาจริงก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาเตะก็ปิดมือก็ค่อนข้างจะตกลงไปเยอะนั่นนะครับเสียดายที่เราแบบไม่ได้ปิดตลอดเวลาขอโทษนะครับจริงมันก็เรื่อยๆแหละครับผมมันก็ปวดบางช่วงแต่บางช่วงก็ไม่ปวดเพราะมันอยู่ที่โพสิชันการนั่งหรือการยืนมากกว่าถ้าเกิดนั่งนานหรือว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดหลังฝากทุกคนติดตาม
ก็จะได้นะครับผมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมเวลา 20:20 นะครับทางช่อง33นะครับผมใครที่ไม่ได้เปิดพี่เปิดมือถือได้ครับผมกด3ครับนะครับฝากด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากเดโมไลฟ์สโตร์บางแคด้วยนะครับผมตอนนี้ได้ดูเวทใหม่แล้วก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมแล้วก็ขอฝากเอ็มการ์ดไปด้วยครับผมเอ็มการ์ดนี่คือเป็นตัวช่วยในการช้อปปิ้งของทุกคนจริงๆครับผมก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยได้ทั้งโปรโมชั่นได้ทั้งสิทธิพิเศษต่างๆนะครับผมก็ยังไงก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับจริงง่ายๆครับแค่กดเข้าเอ็มการ์ดแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมแค่นี้ทุกคนก็จะได้มาเป็นข้อมูลเอ็มการ์ดกันแล้วครับวู้วันแรกครับ